back to school Apple ส่งเสริมการศึกษาให้คุณซื้ออุปกรณ์ในราคาพิเศษมันมีอะไรบ้างนะไปดูเลยโดยอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยจะมีอยู่5อันนะครับก็จะมี MacBook Air MacBook Pro iMac iPad Pro และ iPad Air มีอยู่5อันนะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมองไว้แหละโดยเฉพาะ iPad เนี่ยยิ่งได้ราคาพิเศษนักศึกษานี่ไม่เลวเลยนะแถมยังมีส่วนลดอื่นๆอีกด้วยถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้แล้วก็กดดำเนินการต่อใครสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้บ้างล่ะขอบอกก่อนนะครับนักเรียนไม่สามารถใช้ได้ระยะเวลาแคมเปญจะอยู่ที่26 กันยานี้นะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว